สวัสดีครับ Channel Pon Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Rolex Yacht Master กันนะครับนาฬิการุ่นนี้ของทางแบรนด์ Rolex นะครับนับว่าเป็นหนึ่งในตระกูลที่เรียกว่าไม่ค่อยมีคนสนใจหรือว่าฮิตมากนักนะครับคือมันก็นิยมแหละนะครับแต่ว่าความนิยมเนี่ยอาจจะไปเทียบกับพวกนาฬิกาตระกูล Submariner หรือว่า GMT Master เนี่ยไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเป็นเรือนนึงที่อาจจะดูมีความก้ำๆกึ่งๆแล้วก็เหมือนจะไปไม่สุดสักทางหนึ่งอะว่าจะเป็นแนวไหนนะครับซึ่งถ้าเกิดพูดถึงประวัติของ Yacht Master นะครับต้องย้อนกลับไปก่อนนะว่าเป็นนาฬิการุ่นเกือบๆจะล่าสุดที่ทาง Rolex เนี่ยได้เปิดตัวมาเลยนะครับคือแบรนด์ Rolex เนี่ยเป็นแบรนด์นึงที่ไม่ได้เปิดตัวนาฬิการุ่นใหม่บ่อยนะครับแบบที่เรียกว่าเป็นรุ่นใหม่จริงๆนะไม่นับว่าเป็นรุ่นเดิมแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับโดยที่เจ้าตัว Yacht Master เนี่ยเปิดตัวในปี1992นะครับแต่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นนะรุ่นที่มันเปิดตัวก่อน Yacht Master เนี่ยมันคือ Daytonaเลยนะครับที่ปี1964นะหมายความว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นถัดมาจากเดโทน่านั่นเองนะครับทิ้งช่วงกันแบบโห20กว่าปีเลยนะครับถือว่าไกลมากๆนะครับและหลังจากรุ่นยอดมาสเตอร์เนี่ยก็ทิ้งมาอีกประมาณ20ปีอะถึงจะมาเปิดตัวรุ่นใหม่ที่เป็น Sky Dweller นะครับดังนั้นก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในตระกูล Rolex ที่มันแบบอยู่ในยุคสมัยใหม่แล้วล่ะที่แบบมีการเปิดตัวออกมานะครับโดยที่ตามที่แบบเขามีการเล่ากันมานะไม่ได้มีข้อมูลยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเขาบอกว่าเหตุผลที่ Rolex สร้าง Yacht Master ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่า Rolex เองเนี่ยรู้สึกว่านาฬิกาแบรนด์เขาอะพึ่งพา Submariner มากเกินไปนะครับคือ Submariner มันก็เป็นนาฬิกาดำน้ำที่มันเป็นไอคอนิกมากๆแล้วก็มีความฮิตมากๆนะครับคือมันเป็นหน้าตาของแบรนด์เลยแหละก็ว่าได้นะซึ่งการที่แบรนด์เนี่ยจะไปยึดติดกับนาฬิกาเรือนนึงแบบยอดเยอะแยะมากมายอยู่ที่เรือนเดียวเนี่ยมันก็เกิดความเสี่ยงนะครับทางดีไซเนอร์หรือว่าทีมออกแบบเนี่ยเขาก็เลยมีการอยากจะสร้างนาฬิกาที่แบบมันหรูหรามากขึ้นนะครับเป็นซับมารีเนอร์สำหรับคนที่แบบถ้าว่ากันตามตรงคือสำหรับคนมีกระตังมากขึ้นอ่ะแต่ก็ยังคงกลิ่นอายความสปอร์ตอยู่นะครับคือว่าง่ายๆเขาเหมือนอยากจะสร้างนาฬิกาที่มันอยู่ตรงกลางระหว่างซับมารีเนอร์แล้วก็เดดจัสนะครับดูหรูหรากว่าซับมารีเนอร์รุ่นปกตินะครับแล้วก็ดูสปอร์ตมากกว่าเดดจัสผสมผสานกันดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการออกตัว Yacht Master มานั่นเองนะครับซึ่งทีแรกนะตามที่เขาลือกันมานะเขาบอกว่าถ้าเกิด Yacht Master ขายดีอ่ะเขาจะเลิกผลิต Submariner ไปเลยด้วยซ้ำนะครับคือเลิกทำไปเลยดิสคอนไปแต่สุดท้ายปั๊บเนี่ยเขาก็ทำไม่ลงนะครับเพราะว่า Submariner มันก็เป็นยอดใหญ่นะแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของแบรนด์มากๆอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็เลยขายคู่กันมาเลยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับก็เลยเรียกได้ว่าตัว Yacht Master เนี่ยก็เหมือนเป็นส่วนที่มาเติมเต็มคนที่แบบเริ่มเบื่อซับมารีเนอร์ละแล้วก็อยากจะได้ซับมารีเนอร์ที่มันหรูมากขึ้นนั่นเองนะแต่ถ้าว่าในตลาดปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นว่าซับมารีเนอร์เนี่ยราคาบวกจากป้ายอ่ะแพงกว่าตัวยอดมาสเตอร์อีกนะครับก็เป็นอะไรที่ Rolex ก็คงคาดไม่ถึงแหละว่าคนจะให้การยอมรับแล้วก็กระแสตอบรับซับมารีเนอร์ยังดีกว่าแม้กระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้นะครับโดยที่เดิมทียอดมาสเตอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้หน้าตาแบบเรียบร้อยแบบนี้นะรุ่นแรกๆเนี่ยก็จะเป็น 18K Go นะครับแล้วก็รุ่นถัดมาเนี่ยหน้าปัดมันก็จะแบบเป็นด้านๆนะครับหน้าตามันยังดูแบบมีความแปลกๆหน่อยอ่ะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับอันนี้แบบส่วนตัวเลยนะแต่ว่าในรุ่นล่าสุดเนี่ยตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมานะครับที่เขามีการดีไซน์แบบเป็นหน้าปัด Sunburst นะครับสีน้ำเงินสีเทานะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปทรงให้มันดูโมเดิร์นมากขึ้นแบบนี้ผมว่าดูสวยแล้วก็ดูลงตัวมากกว่าเยอะเลยนะครับโดยที่ตัว Yacht Master ในปัจจุบันนะครับเอาแบบตอนนี้เลยนะเราสามารถซื้อได้ค่อนข้างจะหลายรุ่นนะครับแต่ว่ารุ่นที่แบบพื้นฐานที่สุดแล้วก็ราคาเริ่มต้นแบบไม่แพงมากเนี่ยก็คือรุ่นที่เป็นสตีลตัวนี้โดยที่เขาจะมีให้เลือกเนี่ย2ไซส์ด้วยนะครับก็คือ37มิลแล้วก็40มิลนั่นเองนะซึ่งเรือนนี้เนี่ยก็เป็นเรือน37มิลนะครับขนาดก็จะเล็กลงกว่าปกติ3มิลโดยที่หน้าตารายละเอียดเนี่ยเรียกว่าแทบจะถอดแบบมาจาก40มิลทุกประการเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีเทลรายละเอียดของเรือนนี้กันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากหน้าปัดก่อนนะคือหน้าปัดของรุ่นนี้เนี่ยจริงๆก็จะมีให้เลือก2ออปชันนะเป็นหน้าน้ำเงินแล้วก็หน้าเทานะครับซึ่งตอนแรกอ่ะต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยลังเลมากเลยนะว่าแบบจะซื้อหน้าน้ำเงินหรือหน้าเทาดีเพราะแบบกินกันไม่ลงจริงๆนะครับถึงแม้ว่าเรือนนี้เนี่ยจะเป็นเรือนที่แฟนผมซื้อแฟนผมอยากได้นะแต่ก็ต้องบอกว่าตอนแรกอ่ะผมก็ตั้งใจจะซื้อรุ่น40มิลอยู่แล้วนะด้วยเงินตัวเองนะครับตอนที่ผมเลือกระหว่างหน้าน้ำเงินกับหน้าเทาอ่ะผมก็แบบเอาไปนอนเพ้อนอนฝันอยู่หลายวันเลยนะครับคือหน้าน้ำเงินมันก็ดูแบบเป็นสีนิยมดีนะครับสีมันก็จะดูเด่นๆดีแล้วก็ตัดกับขอบเทาดีแต่ส่วนหน้าเทาอ่ะมันก็ดูเรียบร้อยมันดูคุมโทนเป็นธีมแบบเรียบๆสุดๆเลยนะครับแล้วก็เข็มสีฟ้าเนี่ยไม่ค่อยได้เจอบน Rolex รุ่นไหนด้วยนะซึ่งพอตัดสินใจอยู่พักนึงเนี่ยคำตอบในใจผมเนี่ยค่อนข้างเอ็นเอียงไปทางสีเทาเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าผมแอบรู้สึกว่าสีเทาเนี่ยมันเป็นสีที่แต่งตัวได้ง่ายมากๆนะคือไม่ว่าเราจะมาชุดแบบไหนนะครับชุดเข้มชุดอ่อนชุดแบบ
จะฟอร์มัลมากๆหรือว่าจะแคชชวลจัดๆแบบนี้สีแบบนี้มันไปด้วยกันได้หมดเลยอ่ะมันคุมโทนให้เราได้แบบสุดๆนะครับคือมันไม่มีสีอื่นมากวนเครื่องแต่งกายเราเลยนะครับดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าโอเคสีเนี้ยถึงแม้ว่าราคาในตลาดมันจะไม่ได้นิยมเท่าหน้าน้ำเงินนะแต่ในการใช้งานจริงอ่ะน่าจะโอเคกว่าแน่นอนนะครับก็เลยปักธงไว้ละว่าน่าจะเอาสีเทาแน่นอนนะครับแต่สุดท้ายก็อย่างที่บอกไปนะว่าแฟนผมก็ไปซื้อมาพอดีเลยก็เลยโอเคเป็นสีที่เราแบบชอบอยู่แล้วด้วยนะครับแฟนก็ชอบด้วยนะก็วินวินเลยโดยที่ความเล่นแสงของหน้าปัดเนี่ยต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะครับเป็นเทาที่แบบมีความประกายนะหมุนหลายๆมุมก็จะเห็นเป็นเทาเข้มนะครับแบบนี้นะบางมุมก็จะเห็นเป็นเทาอ่อนนะครับเวลาเจอแสงเนี่ยเห็นริ้วสวยๆเลยส่วนรอบๆก็จะเป็นมาร์เกอร์ทรงเดียวกับซับมารีเนอร์เลยนะครับก็หน้าปัดเนี่ยเรียกว่าเหมือนถอดแบบซับมารีเนอร์มาเลยแหละแต่แค่เปลี่ยนการที่แบบมันเป็นหน้าปัดดำล้วนหรือว่าหน้าปัดสีเนี่ยมาเป็นซันเบิร์สกระจายแบบเวลาเจอแดดมันก็จะเล่นแสงแบบนี้แทนตัวเดิมนั่นเองนะครับส่วนตัวมาร์เกอร์ต่างๆเนี่ยก็มีรูมาให้นะครับเป็นโครมาไลท์นะครับก็เรืองแสงในที่มืดได้ดีมากนะเรียกว่าแบบเจอแดดแค่แวบเดียวอะเดินผ่านแดดนอกอาคารนะครับแล้วก็เดินเข้าในที่ร่มเนี่ยวาบขึ้นมานี่คือแบบโอ้โหอย่างกับนาฬิกาดำน้ำลึกมากๆนะครับส่วนถัดมาที่เรือนเนี่ยมันแตกต่างกับซับมารีเนอร์แบบชัดเจนมากๆก็คือเรื่องของขอบเบเซลนั่นเองนะครับตัวขอบเบเซลที่เราเห็นเนี่ยเขาจะใช้วัสดุเป็นแพลตินัมนะครับซึ่งแพลตินัมเนี่ยมันคนละอันกับทองคำขาวนะคือถ้าเกิดตามสเปคเลยนะครับทองคำขาวกับแพลตินัมเนี่ยมันจะเป็นการผสมวัสดุแบบคนละตัวกันเลยนะครับเขาบอกว่าทองคำขาวเนี่ยมันจะมีความแบบกร่อนตามการเวลานะครับแล้วก็เวลาใช้งานไปอ่ะมันอาจจะเกิดการออกซิเดชันเกิดการหมองหรือว่าแบบมีการสูญเสียเนื้อโลหะอยู่บ้างเล็กน้อยอะไรแบบนี้นะแต่ว่าตัวแพลตินัมเนี่ยทางทฤษฎีเขาบอกว่ามันจะแข็งแรงทนทานกว่าแล้วก็ไม่ได้สูญเสียเนื้อโลหะหรือว่ามันจะแบบหมองยากมากๆนะครับอันนี้คือจากแบบข้อมูลนะครับแต่ในการใช้งานจริงก็ต้องบอกว่าถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเราจะแทบแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนมันคือทองคำขาวหรือว่าแพลตินัมนะครับเอาจริงๆนะสำหรับตัวขอบตัวนี้นะผมแยกไม่ออกได้ซ้ำว่ามันเป็นแพลตินัมหรือว่ามันเป็นสตีลนะครับเพราะว่าเขาใช้วัสดุเป็นแพลตินัมก็จริงแต่ว่าลักษณะการดีไซน์เขาอ่ะจะสังเกตเห็นว่าตัวขอบอินเสิร์ตเนี่ยมันจะมีการพ่นทรายมานะครับซึ่งพอมันพ่นทรายมาแล้วมันก็มาเงาแค่ตัวอักษรแบบนี้เราจะไม่ได้เห็นเหลี่ยมมุมการสะท้อนแสงหรือว่าการแสดงออกว่ามันเป็นทองชัดมากอ่ะคือถ้าเกิดเราไปเทียบกับพวกขอบฟลุตอ่ะของพวกเดดจัสนะครับอันนั้นอ่ะคือเห็นปั๊บจะรู้เลยว่าโอ้โหมันทองมากๆอ่ะต่อให้มันเป็นไวโกนะครับมันก็จะรู้สึกว่ามันประกายได้ดีกว่าตัวสตีลสุดๆเลยนะครับแต่อันเนี้ยเป็นทองที่แบบเหมือนจะดูไม่ค่อยทองเท่าไหร่นะครับคือก็จะดูเนียนๆเล่นแสงแบบประมาณนึงแต่ก็ยังไม่ได้แบบโอ้โหว้าวอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ภาพรวมก็ถือว่าสวยดีนะซึ่งไอ้ขอบนี่แหละน่าจะเป็นจุดนึงที่หลายๆคนเป็นตัวตัดสินใจในการซื้อนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครเนี่ยที่เคยชินกับขอบของซับมารีเนอร์มาแล้วนะครับที่มันเป็นขอบฟิล์มก็ดีหรือว่าขอบเซรามิกก็ดีนะอาจจะรู้สึกว่าขอบตัวนี้หน้าตามันประหลาดนะครับอย่างผมเองนะแรกๆผมแบบไม่ได้มองยอดมาสเตอร์เลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันขอบไม่สวยอ่ะคือดันไปชอบซับมารีเนอร์ไปแล้วไงก็เลยรู้สึกว่านาฬิกาที่ขอบมันมาแบบเป็นสีด้านๆพ่นทรายแบบนี้มันดูประหลาดตามากนะครับดูไม่ชินอย่างแรงเลยต้องอาศัยการนั่งมองนั่งเพ่งเล็งนั่งทำความเข้าใจกับมันอ่ะอยู่พักนึงเลยนะครับถึงจะรู้สึกว่าเอ้าดูไปดูมาก็สวยดีนี่นาอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดนึงที่หลายๆคนอาจจะมีความเห็นแตกต่างกันไปนะครับส่วนตัวขอบเนี่ยสังเกตดูว่าเขาจะไม่มีรูมาให้นะซึ่งขอบของซับมารีเนอร์เนี่ยจะมีรูมาให้ที่ตรงนี้นะครับตำแหน่ง12นาฬิกาโดยที่ซับมารีเนอร์เนี่ยมันจะเป็นขอบที่หมุนได้ทางเดียวนะครับเพราะว่าเขาจะใช้ตอนที่แบบนักประดาน้ำเนี่ยกำลังจะกระโดดดำน้ำใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการหมุนเพื่อจับเวลาเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วก็ป้องกันการแบบหมุนโดยอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าการดำน้ำเนี่ยมันก็ค่อนข้างอันตรายนะครับแต่ถ้าว่ายอดมาสเตอร์เนี่ยมันจะไม่มีรูมาให้เลยแล้วก็ขอบเนี่ยมันจะหมุนได้2ทิศทางนะครับแต่ว่ามันจะเป็นคลิกอยู่นะมันจะมีการล็อกประจำตำแหน่งด้วยนะครับซึ่งตัวขอบของยอดมาสเตอร์เนี่ยเขาดีไซน์มาเพื่อให้แบบใช้บนบกนะครับตามในเว็บไซต์นะเขาบอกว่าสามารถใช้งานได้หลากหลายนะยกตัวอย่างเช่นจะเอามาคำนวณระยะเวลาที่แบบเราล่องเรือระหว่างทุ่นต่อทุ่นอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าชื่อยอชมาสเตอร์เนี่ยมันก็นึกภาพเป็นคนกำลังล่องเรือยอชนะครับอาจจะเป็นเรือใบก็ได้นะครับคือประมาณว่าเป็นคนขับเรือไม่ใช่เป็นคนดำน้ำแล้วนะครับดังนั้นตัวขอบเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องการที่แบบมันจะต้องหมุนได้ทิศทางเดียวอะไรขนาดนั้นนะก็หมุนได้2ทางแบบนี้เพื่อความสะดวกในการหมุนไปหมุนมามากกว่านะครับซึ่งเราก็สามารถหมุนมาให้มันตรงกับเข็มนาทีแบบนี้เพื่อจับเวลาเป็นในหลักนาทีได้นะครับหรือว่าจะรีบหมุนเนี่ยให้มันไปชนกับเข็มวินาทีแบบนี้นะครับแล้วก็จับเวลาในหลักวินาทีแบบนี้ก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานนะครับแต่อย่างหลักๆก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าเน้นใช้งานบนบกเป็นหลักนะไม่ได้เอาลงไปดำน้ำละดังนั้นความซีเรียสเนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบซีเรียสมากเท่ากับซับมารีเนอร์นั่นเองแล้วก็ส่วนต่อมานะครับที่เป็นส่วนที่มันแตกต่างกับซับมารีเนอร์มากๆเลยก็คือเรื่องของเคสนะครับ
คือทรงเคสของตระกูลยอร์ชมาสเตอร์นะสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นไซส์40มิลเท่ากันนะครับเราจะสังเกตเห็นด้วยตาเปล่าทันทีว่าเคสมันจะบางมากนะครับคือซับมารีเนอร์เนี่ยต่อให้เป็นรุ่นใหม่นะตัวเคสตรงเนี้ยตรงลักอ่ะมันจะมีความหนาประมาณนึงเพราะว่าเขาตั้งใจให้เป็นนาฬิกาสปอร์ตนะครับคือไปทางสปอร์ตเลยไม่ได้แบบเน้นลักชัวรี่มากนะแต่ว่ายอร์ชมาสเตอร์เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเขาต้องการจะพัฒนามาจากซับมารีเนอร์ให้มันดูสปอร์ตขึ้นนะครับดังนั้นเขาก็เลยจะทำตัวเคสให้มันบางนะครับแล้วก็เพรียวแบบมีความแหลมแหลมแทงออกมาเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าตรงเนี้ยมันแทบจะเป็นทรงแบบจากยุควินเทจอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ลักษณะฟินิชชิ่งนะครับจะเป็นการขัดเงามาหมดเลยนะจากด้านบนจากด้านข้างเนี่ยก็ขัดมาเงาแวบเลยนะครับแต่ว่าตัววัสดุของตัวเรือนตัวเคสเนี่ยเป็นออยสเตอร์สตีลหมดเลยนะครับไม่ได้ผสมทองอะไรนะครับซึ่งแน่นอนนะว่าการที่วัสดุมันขัดเงามาแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาในการใช้งานเช่นมันก็จะเกิดรอยขนแมวได้ง่ายนะครับเพราะว่าตัวออยสเตอร์สตีลเนี่ยพื้นฐานมันก็คือสแตนเลสสตีล 904L ซึ่งเบอร์เนี่ยมันเป็นเหล็กที่มันมีความอ่อนกว่า 316L นะครับดังนั้นเวลาเจอรอยขีดข่วนหรือว่าเจออะไรมากระแทกเนี่ยก็จะเกิดเป็นแบบริ้วรอยหรือว่าเกิดเป็นตำหนิให้เราเห็นได้ชัดกว่าแล้วพอมันมาแบบเป็นเงามาหมดเลยแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดรอยได้ง่ายกว่าพวกซับมารีเนอร์มากๆนะครับเพราะว่าอันนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเน้นการขัดด้านนะครับแต่อันเนี้ยก็เรียกว่าได้อย่างเสียอย่างนะมันก็ดูเงาดูแวววคือถามว่าดูหรูขึ้นไหมเนี่ยก็ต้องตอบว่าหรูขึ้นแบบชัดเจนมากๆนะครับแต่ก็ต้องมาคอยแบบคลีนคอยเอาผ้ามาเช็ดตรงเนี้ยไม่ให้แบบมันดูคล้ำมากนะครับเพราะว่าพวกนี้เวลาแค่เราจับนะมีรอยนิ้วมือแบบมาปาดโดนทีนึงอ่ะมันก็ขึ้นเป็นคราบดูแบบไม่ค่อยดีแล้วอ่ะนะครับก็ต้องมาคอยทำความสะอาดกันหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่จากการใช้งานจริงก็ลำบากนิดนึงแหละนะครับถ้าเกิดเทียบกับซับมารีเนอร์นะที่มันแบบเป็นการขัดด้านหมดเลยนะครับซึ่งตัวสายเนี่ยก็ขัดเงามาที่ข้อกลางแบบนี้นะส่วนฝาหลังเนี่ยก็ไม่ได้เปิดโชว์เครื่องอะไรมาเลยนะครับโดยที่สเปคการกันน้ำของเรือนี้เนี่ยอยู่ที่100เมตรนะซึ่งก็อย่างที่บอกไปอ่ะเรือนเนี่ยมันไม่ได้เน้นลงน้ำอยู่แล้วนะครับแค่100เมตรเนี่ยก็ถือว่าสามารถโดนน้ำนะครับหรือว่าแม้แต่จะใส่ไปแบบดำน้ำแบบ snorkeling อะไรแบบเนี้ยผมว่ามันก็ยังพอได้นะส่วนฟังก์ชันการทำงานเรือนี้นะครับเป็นประโยมเนี่ยเป็น screw down crown นะครับสามารถหมุนออกมาก่อนนะครับแล้วก็หมุนขึ้นเนี่ยเพื่อขึ้นลานด้วยมือได้เลยนะตัวเครื่องของรุ่นนี้เนี่ยจะใช้เครื่องคนละรหัสกันกับตัว40มิลนะครับจะเป็นไซส์ที่เล็กลงนะแต่ก็ยังเป็นออโตเมติกอยู่นะครับแล้วก็ดึงออกมาทีนึงก็ตั้งช่องวันที่ตรงนี้นะครับมีไซส์ครอปขยายให้นะแล้วก็ดึงออกมาทีนึงก็ตั้งเวลานะครับอันนี้ฟังก์ชันแบบพื้นๆ เลยนะครับของ Rolex ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากส่วนขนาดเคสไซส์นะออกมาก็ประมาณ37มิลเป๊ะเลยนะครับความหนาเนี่ยอยู่ที่ 10.8 มิลเท่านั้นนะแล้วก็ลักทูลักเนี่ยเป็นไซส์ที่ดีมากๆนะครับอยู่ที่ 43.1 นะครับแล้วก็สังเกตดูว่าตัวเอ็นลิงจะยื่นออกมานอกตัวเรือนนิดนึงนะซึ่งต่อให้เราวัดจากเอ็นลิงนะครับมันก็ 46.8 เท่านั้นนะดังนั้นแบบเป็นไซส์ที่เหมาะกับคนข้อมือเล็กมากๆนะครับส่วนตัวบัคเกิลเนี่ยก็จะมีระบบที่แบบสามารถยืดสายออกมาได้1ขั้นแบบนี้นะครับถ้าเกิดใช้งานปกติเนี่ยก็ snap กลับเข้าไปแบบนี้ได้นะแล้วก็สามารถ extend แบบนี้ได้นะครับเผื่อใครที่จะไปซื้อใช้กับแฟนเนี่ยก็ตรงเนี้ยมันสามารถเพิ่มขนาดได้ประมาณ5มิล นะก็สามารถทำให้แบบเราใช้ร่วมกันได้นะสมมติว่าแบบแฟนข้อมือเล็กกว่าเรา5มิลอย่างเงี้ยโอ้สะดวกเลยนะครับเอาอันนี้ไปใช้ได้แบบไม่ยากเลยส่วนน้ำหนักของเรือนี้จากการที่ตัดสายออกไปค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับชั่งออกมาปั๊บเนี่ยอยู่ที่114กรัมนะถือว่าค่อนข้างจะไปทางเบานะครับโดยตัวสายเนี่ยข้อมือของผม 5.5 นิ้วหรือว่า14เซนนะผมตัดออกไปนะเหลือให้ตัดได้อีก1ข้อนะครับ1ข้อใหญ่นะฝั่งเนี้ยตัดไม่ได้แล้วนะครับเหลือแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะแล้วก็ไมโครแอดจัสต์เนี่ยผมก็ใช้ข้อกลางตรงนี้นะครับสามารถขยับเข้าได้อีก1รูโอเคมาลองขึ้นข้อกันเลยนะครับข้อมือของผม 5.5 นิ้วหรือว่า14เซนนะครับเวลาอยู่บนข้อก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรือนนึงที่ฟิตติ้งเนี่ยพอดีข้อมือผมแบบมากๆนะครับคือข้อมือผมปกติเวลาเจอซับมารีเนอร์หรือว่าเจอพวก GMT Master เนี่ยมันก็จะดูแบบใส่ได้นะแต่ว่าแน่นอนมันก็จะมีความแบบกลางๆออกมานิดนึงแล้วก็ล้นไปนิดนึงนะครับแต่จริงๆ Rolex เนี่ยต้องบอกว่าเป็นนาฬิกาที่ใส่ได้ง่ายอยู่แล้วนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันกลางมากในแต่ละรุ่นนะเพราะว่าสังเกตดูว่า Endlink เนี่ยเขาจะมีความโค้งแล้วก็พยายามจะแบบโอบตามข้อมือเราอะนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆ Rolex ไม่ว่าจะรุ่นไหนอะแม้แต่เป็นรุ่นไซส์42มิลอะมันก็ยังใส่ได้ง่ายนะครับแต่พอมันมาอยู่37ปั๊บเนี่ยอยู่บนข้อมือผมนะโอ้โหแบบลงตัวเพอร์เฟคมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยสาวๆที่ข้อมือประมาณสัก 5.5 นิ้วหรือว่า5นิ้วหรือแม้แต่ 4.5 นิ้วเนี่ยผมก็มองว่าก็ยังใส่ได้นะครับแต่ว่า 4.5 นิ้วนี่น่าจะเป็นข้อมือที่เล็กที่สุดที่ใส่ได้ละเพราะว่าสายเนี่ยมันตัดได้แค่นั้นนะครับแล้วก็ในการใช้งานจริงนะครับมันสามารถแมทช์กับเสื้อได้ง่ายมากๆนะคือผมอ่ะมักจะหยิบเรือนนี้มาใส่ในวันที่แบบผมแต่งตัวชิวๆอ่ะเช่นแบบเสื้อยืดกางเกงยีนส์นะครับที่แบบต้องการความลำลองความสบายๆนะครับผมก็สามารถหยิบเรือนนี้มาใส่ได้นะเพราะว่ามันก็เป็นนาฬิกาที่คุมโทนดูแบบเทาๆไปกับเสื้อทุกสีได้นะครับและมันก็ให้กลิ่นอายความแบบสปอร์ตผสมลักชัวรี่ได้ด้วยอ่ะคืออย่างซับมารีเนอร์อ่ะมันก็จะดูดำๆเป็นนาฬิกาสปอร์ตจริงจังดูลุยๆหน่อยนะครับแต่ตัวเนี้ย
ถ้าเกิดเรามองผ่านๆมองไกลๆอ่ะฟีลลิ่งมันจะแบบไปทางพวกเดดจัสหน้าเทามากกว่านะครับเพราะว่าการเล่นแสงการประกายของเขาเนี่ยมันจะแบบมีความเงินเงาเงาเทาๆแบบนี้นะครับบางมุมมันจะไม่มีความสปอร์ตอยู่เลยอ่ะมองผ่านๆเนี่ยเราแทบจะไม่รู้สึกถึงความสปอร์ตเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูภาพรวมเรื่องของดีไซน์มันก็เป็นดีไซน์ที่แฝงความสปอร์ตไว้อยู่อ่ะเรียกว่าเป็นนาฬิกาที่ผสมผสานความสปอร์ตแล้วก็ความหรูเนี่ยไว้แบบอยู่ตรงกลางมากนะครับคือผมเข้าใจเลยว่ามันจะมีตลาดของคุณกลุ่มนี้อยู่จริงๆนะก็คือกลุ่มคนที่แบบเบื่อซับมารีเนอร์แล้วนะครับราคาแบบบวกจากป้ายแพงเหลือเกินแล้วก็แบบยังไม่อยากจะไปเดทจัสอ่ะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่ามันมีความคลาสสิกเกินไปดูมีอายุหน่อยตัวนี้เรียกว่าแบบมาถมช่องว่างตรงนั้นได้พอดีนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้ง่ายขึ้นมากกว่านาฬิกาที่มันเฉพาะทางไปทางใดทางหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงสำหรับรุ่นนี้นะคือมันดีตรงที่ราคาตอนนี้มันไม่ได้บวกจากป้ายเยอะมากนะครับอย่างเรือนี้นะบนเว็บไซต์นะ37มิลเนี่ย 413,000 บาทนะครับแต่ถ้าเกิดเราซื้อข้างนอกนะตามร้านแบบมือ1เลยนะครับเขาจะขายกันประมาณ 408,000 409,000 แถวๆนี้นะครับถ้าเกิดมือ2เนี่ยก็อาจจะต่ำกว่านั้นหน่อยนะครับแต่ว่ามันเป็นการบวกจากป้ายที่แบบมันยังไม่เกินแสนน่ะซึ่งนาฬิกาสปอร์ตของ Rolex เนี่ยมันบวกป้ายเกินแสนไปกันหมดแล้วนะครับอันนี้เรียกว่าเป็น1ในผู้เหลือรอดเลยมั้งที่ราคาเนี่ยมันยังแบบบวกไปแค่หลักหมื่นเท่านั้นน่ะซึ่งถ้าเกิดเราจะไปซื้อในช็อปเนี่ยมันก็ไม่มีขายนะครับต่อให้ไปลงคิวอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้ได้ง่ายเลยนะแม้แต่เป็นไซส์เล็กก็ตามนะดังนั้นเนี่ยในการจ่ายเพิ่มแค่แบบไม่กี่หมื่นน่ะแล้วได้นาฬิกา Rolex หน้าตาดีแบบนี้มาใช้งานเลยผมว่าเป็นอะไรที่ยอมรับได้มากๆนะครับซึ่งใครที่สนใจอยู่หรือว่าใครที่อยากได้เนี่ยผมก็เชียร์เลยนะว่าเรือนเนี้ยในการใช้งานจริงมันก็มีความหรูมากกว่าซับมารีเนอร์มากๆนะแล้วก็ถ้าเกิดแบบเปรียบเทียบตามชื่อชั้นจริงๆของเว็บไซต์ Rolex เลยนะครับตามที่แบบแบรนด์เขากำหนดมานะตัวเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่อยู่สูงกว่าซับมารีเนอร์ด้วยในราคาที่มันถูกกว่าซับอะนะครับเรียกว่าเป็นความภูมิใจที่แบบเราก็แบบภูมิใจได้เองอะนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นนาฬิกาที่ชื่อชั้นมันสูงกว่านะมันเป็นรุ่นใหม่ที่แบบทำออกมาเพื่อจะอัปเกรดซับมารีเนอร์นะอะไรแบบนี้นะครับใครที่อยากได้ก็ลองไปดูกันได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ